สวัสดีค่ะสวัสดีเช้าวันอาทิตย์ปิ๊ดๆนะคะวันนี้เราจะมาทำภารกิจส่งเสริมคนทำความดีกันนี่ดูเป็นคนดีสีอะไรนี่คะนะโหสีนครพิงค์ วันนี้พี่วิกตั้งใจไว้ว่าพี่วิกมีเค้กหนึ่งก้อนซึ่งเป็นเค้กเจ้าหญิงสวยงามสวยงามมากเดี๋ยวเอามาให้ดูนะแต่ว่าภารกิจของเราก็คือเราจะไปตามหาน้องๆที่กำลังช่วยพ่อแม่ทำงานหรือทำงานหรืออะไรก็ตามแต่ที่เกี่ยวกับการทำงานไม่เกี่ยวกับการเล่นอ่ะทำดีอยู่เอออ๋อโนรู้แล้วอะไรเอาเค้กไปให้เขาเลยเขาทำหล่นใช่ไหมเขาหน้าเสียใช่ไหมไม่ใช่เอาไปให้เขาเลยเพราะเรามีเค้กอยู่แล้วแบบเราจะกินเองเราก็เสียดายอะไรเงี้ยเราคิดว่าการที่เรากินเองกับการที่ส่งความสุขอันเนี้ยไปให้น้องๆน้องๆน่าจะมีความสุขมากกว่าขอเค้กเลยค่ะพี่แจงพี่แจงต้องระวังนะคะที่น้องๆเห็นเป็นอย่างๆมันคือเจ้าหญิงนะมันคือเห็นไหมมันคือเป็นเค้กเจ้าหญิงใช่มันเป็นปราสาทแล้วก็มีมงกุฎด้วยนะคะตอนนี้เราอยู่แถวโฮมโปรคาดว่าเราไม่แน่ใจว่าเราจะเจอแบบไหนอ่ะคืออาจจะเจอไปทำอะไรกันคือปกติวันเสาร์อาทิตย์น้องๆก็จะอยู่บ้านดู YouTube ไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยแต่อาจจะมีน้องกลุ่มนึงที่ต้องมาช่วยพ่อแม่ทำงานเพราะว่าจันทร์ถึงก็ต้องไปเรียนหนังสือแต่เราอาจจะเจอน้องแบบว่าช่วยแม่เสิร์ฟอาหารอยู่อะไรเงี้ยขายพวงมาลัยอะไรเงี้ยเนาะเดี๋ยวเราดูว่าน้องๆที่แสนดีและน่ารักเป็นเด็กดีคนไหนจะได้เป็นผู้โชคดีได้รับเค้กเจ้าหญิงของเราไปวนมาหนึ่งรอบนะคะยังไม่เจอผู้ใดไม่เป็นไรหากันต่อไปเราก็วนรถไปเรื่อยๆเตี้ยวๆเตี้ยวๆเตี้ยวๆนะคะตอนนี้ขับออกไปลำปางจะพยาวแพร่น่านขนาดนั้นเลยกันเอาตอนนี้อยู่ที่ตลาดนะคะเมื่อกี้วนรถรอบเมืองเลยแล้วก็ไม่เจอเราก็เลยตัดใจว่าตลาดเป็นแหล่งที่ผู้คนพลุกพล่านมันตลาดดีกว่าแล้วน้าโอก็เดินริ้วๆไปไหนไม่รู้ล่ะเราก็จะสอดส่องดูเด็กน้อยผู้โชคดีของเราแล้วเข้าไปจู่โจมเราเจอเป้าหมายแล้วค่ะเจอเนาะน้าโอกำลังเดินไปโหหน้าให้น้องเห็นจะเดินไปข้างหน้าไหมคะไม่รู้ค่ะเดี๋ยวน้าโอกำลังเดินไปน้าโอไปซื้อหวยหรือเปล่าพี่ใช่พี่ว่าน้องอาจจะรู้จักเราน้องทำหน้าสตันว่าเจอหน้าพี่แล้วแจ้งน้องไม่หันมาหันมาแล้วก็หลบไปเขากลัวพี่หรือเปล่าชุดพี่สีมันเด่นขึ้นมาไงใครจะไม่มองบ้างน้องใส่หัวนะคะบอกว่าน้องไม่รู้จักเราปาเปลี่ยนตลาดเลยค่ะนี่นะคะเป้าหมายของเราเราจะจู่โจมข้างหลังเขาจะเดินไปแล้วอ่ะพอเขาทำงานออกไปเขาทำงานเขาจะไปขายพวงมาลัยเห็นไหมเด็กที่ทำงานจริงๆแจงบอกว่าเราเจอเยอะของเราแล้วเข้าหมายมากลมแรงมากแดดร้อนมากเลยนะแล้วน้องก็แบบไปยืนรถเราอยู่ในรถเรายังเดินแบบหน้ามืดอ่ะร้อนกว่าอีกอ่ะใช่ตอนนั้นคือเย็นแล้วอ่ะเย็นแล้วฝนด้วยอ่ะมืดแล้วแต่ว่าไอร้อนจากเครื่องยนต์นะคะมันใกล้รถไม่ได้เลยนะรถมันขับมาแบบตลอดเวลาแล้วแบบไหลๆเป็นหูไม่รู้กี่คันอยู่รอบๆตัวเราทีนี้แดดจ้าอีกอ่ะไม่อยู่คนเดียวด้วยนะเนี่ยต้องรัตนาครับต้องรัตนาพี่ให้เห็นว่าน่ารักดีน่ารักไหมชอยพี่อยากหาน้องๆที่ขยันทำงานเออเป็นกำลังใจให้กำลังใจสู้ๆไปสิไปแล้วเคยดู YouTube มั้ยคะไม่เป็นไรพี่เหรอเค้าเคยเห็นพี่มั้ยโอ้ถ้าดู YouTube บางคนอาจจะรู้จักพี่เก็บมั้ยพี่เก็บให้นะไม่จะได้เอาไว้ไม่ทันจะเดือนอะไรครับพี่แฮปปี้เบิร์ธเดย์ล่วงหน้าแล้วกันไปแล้วบ๊ายบายหน่อยขอบคุณค่ะกลับแล้วดีใจมีความสุขกับน้องยิ้มน้องยิ้มแบบไม่พายอะไรเงี้ยโบกมือไม่พายเราตลอดเลยเราออกมาแล้วรู้สึกเออมันสุขใจนะการเป็นผู้ให้ที่มันสุขใจจริงๆนะน้องยิ้มไม่พายใบรถหายเลยไปแล้วนี่เราก็ซื้อเขามาด้วยแล้วเนี่ยเห็นไหมดีใจที่ได้มอบความสุขให้น้องๆที่ขยันทำงานนะครับจริงพี่อยากจะบอกนะว่าการทำดีอ่ะมันได้ผลดีจริงๆนะอาจจะช้าอาจจะเร็วเราไม่รู้แหละแต่เชื่อเถอะว่ายังไงอ่ะเราปลูกส
ิ่งดีๆเอาไว้มันก็จะได้สิ่งดีๆตอบแทนใครไม่เห็นอย่างร้อยเราก็เห็นพี่วิคนหนึ่งที่จะส่งเสริมคนทำดีสุดใจปลื้มปิ่ม